นี่จะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมากินของดองเป็นมื้อแรกที่เราอ่ะกลับจากอเมริกาแล้วก็เป็นการสั่งมาครั้งแรกเป็นการเปิดประเดิมอันนี้ร้านดังมากเลยนะชื่อร้านว่า Meat Mall คำใหญ่มากโอ้โหชิ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะจากนอร์เวย์อ่ะเหรอเออแล้วเขารีบตักเลยน้ำจิ้มมันได้นี่อ่ะเธอกินน้ำอ่ะเกิดอยากเป็นขึ้นมาไปไปไปเอามึงก็ไม่เอาไม่ไหวเอามึงก็ไม่เอาไม่ไหวเอาเฮ้ยโอ้ยโหลำตัวขนาดนี้ใหญ่มากดูดิดูดิดูดิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแกมเกย์ชาแนลอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกที่เราจะมากินข้าวตรงนี้หลังจากที่ไม่ได้กินกันมานานมากเธอนานแค่ไหนนานมากอุ๊ยมันเปียกโอ้มันฉุนเลยทำไมตั้งผักไว้ตรงนี้วะ ทำไมอะลูกตอนนี้เนี่ยอะนี่จะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมากินของดองเป็นมื้อแรกที่เราอะกลับจากอเมริกาแล้วก็เป็นการสั่งมาครั้งแรกเป็นการเปิดประเดิมแบบบอกตรงๆว่าคือเป็นร้านอันนี้ร้านดังมากเลยนะชื่อร้านว่า Meat Mall เฮ้ยเธอฉุนเฉียวอะไรลูกที่สำคัญคือระลานตามากอะอะไรละล่ะเธอดูอาหารดิไอ้ทุกคนยังไม่เห็นนี่อ่ะให้ดูก่อนทีนึงก่อนจะไปอันไออ่ะทั้งสิ้นดูนี่ก่อนนี่คืออะไรดูมันคือปูดองแล้วเราอ่ะไม่ได้กินแบบเนี้ยมานานมากินเนาะคือแบบดองแบบดองเกาหลีแบบซอสพิเศษอะไรอ่ะอันนี้คือจะบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะน้ำดองเขาอ่ะร้านมิทมอลเนี้ยจะเป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือน้ำซอสของเขาจะเป็นน้ำดองเกาหลีแบบของแท้แต่กลิ่นนี้แบบใช่คือกลิ่นดีมากแล้วก็แก้มชอบนี่มากเธอเห็นนี่ปะมันคือกะหล่ำปีดองบีทรูทเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันคือมันจะมาแบบนี้เว้ยเพื่อนๆ เนี่ยมันจะมาแบบนี้เลยเธอเห็นปะมาเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่าวันนี้แก้มสั่งอะไรกันมาบ้างนะอันดับแรกไปที่ข้าวก่อนที่นี่เขาจะมีข้าวญี่ปุ่นที่เป็นข้าวแบบกระเทียมแบบเนี้ยแล้วก็มีข้าวแบบข้าวญี่ปุ่นของเขาก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นของแท้เหมือนกันแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เขานำเข้ามาคือแบบเป็นแบบพรีเมียมมากๆโอ้สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวบอกตรงๆเอามันลงไปจบๆแก้มจะพามาดูของเด็ดของดังของเขาตั้งเลยจ้ะคือมันจะอาจจะบูบี้นิดนึงนะคะคือจริงๆอ่ะกระปุกของเขาจะเป็นความสี่เหลี่ยมแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะแต่ว่าอันเนี้ยคือแก้มอ่ะต้มน้ำอุ่น คือจะบอกมันแช่ช่องฟรีซได้แล้วเก็บได้นานเนี่ยหรอปะพอเก็บได้นานเนี่ยเราก็จะมีความแบบตุนไว้ก่อนอยากจะกินเมื่อไหร่ก็ค่อยหยิบออกมาคือร้านนี้มันจะมีโฮตาเตะมีแซลมอนดองกุ้งดองไข่ดองแล้วก็ปูไข่ดองเนี่ยอย่างเงี้ยเธอหมูยอมันจะหลับแต่มันว่ามันงงว่ามันกูจะเห่าหรือกูจะหลับวะต่อเลยทุกคนมาอันนี้คือกุ้งเอ้ยอันนี้แซลมอนดองเนี่ยมันจะเขียนเลยข้างหน้าอย่างเงี้ยอันนี้กุ้งดองเห็นป่ะกุ้งดองอันเนี้ยก็ข้างๆแซลมอนดองจริงหรอค่ะเออว่ะเออใช่คือเอาจริงมันเยอะอะเนี่ยแก้มสั่งมาเยอะมากแล้วก็เนี่ยสีเหลืองอันนี้ก็คือจะเป็นอันนี้น่าจะโฮตาเตะส่วนอันนี้จะเป็นไข่แดงดองไข่แดงก็ดองใช่มีอะไรอีกนะแล้วไข่ดองก็แดงบ่ไข่มึงอะดำไข่มึงอะดำดูดิไม่เห็นหรอแล้วน้ำจิ้มเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีแบบว่าเนี่ยถ้าสั่งแบบเนี้ยมันจะมีแบบเนี้ยมาแถมเป็นซองน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ100 ml แต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะไปกินเก็บไว้กินเยอะๆกับเก็บไว้กินเมนูอื่นนู่นนี่นั่นก็มีขายเป็นขวดแบบนี้นะคะ250 ml เดี๋ยวเขาแกะน้ำจิ้มก่อนเลยเธอจะกินมันนะเธอมาดมๆดิกินมันว่ากินมันแบบกินมะนาวแปะจมูกกินแบบผมอยากเตะหน้ามึงมึงเกินไปป่ะดูเข้มข้นดิเธอหมามาเสียงดังแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยพูดเลยงั้นเธอเอามาลงเหอะเอามาลงดีกว่ามันอยากลงจริงละมาลงเธอไม่เหนียวอยู่ร้องแล้วอยู่ร้องแล้วอ่ะเริ่มแรกเลยมาทุกคนใส่อะไรก่อนกุ้งเลยแซลมอนก่อนดีเออแซลมอนก่อนเลยหุยหุยเธอกินดีกินดีมากเทแล้วนะอุ้ยหูชิ้นใหญ่มากไอ้เชี่ยใหญ่จัดเลยชิ้นใหญ่จัดจริงเธอเทให้มันได้กินเลยอุ้ยเธอแค่ชามเดียวมันเต็มแล้วว่าทำไงดีอ่ะ
พอละสองบอกมานี่จะบอกว่าจุดขายของเขาอะคือแซลมอนแนะนำเข้าจากนอร์เวย์เลยนะเว้ยอันนี้จะเป็นกุ้งมันจะโดนหน้าเขาแน่ๆเลยอุ้ยตัวใหญ่มากโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีนี้สิ่งสำคัญของเราคือไข่ดองไข่ดองน้ำปลาเออได้ดูอุ้ยเธออุ้ยบักคำแรกบักคำแรกและเท่านั้นไม่พอฉันก็ทำการสั่งซื้อสาหร่ายญี่ปุ่นมาด้วยนะคะมันต้องกินร่วมกันนะคะแม่เธอน่ากินมากเลยเนาะสีน่ากินเนาะแล้วมันจะมีพริกมีงงมีงามาพร้อมแล้วอะเนาะเดี๋ยวขอชิมแซลมอนก่อนแซลมอนจากนอร์เวย์เฮ้ยเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่ากูจะกินยังไงใหญ่มากก็คือเชื่อแล้วว่านอร์เวย์จริงอะเธอเขาจุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยเฮ้ยเธอแซลมอนนอร์เวย์แม่งแบบหนึบมากเนื้อหวานมากดองพอดีอ่ะเฮ้ยโคตรหวานเลยอ่ะเนื้อข้างในดองกัดใช่เนี่ยขนาดแบบน้ำน้ำดองมันแต่แซลมอนดองต้องหนึบๆอย่างเงี้ยอร่อยแต่แม่งหนึบจริงอ่ะนะหนึบแบบเนื้อแน่นเลยมาเรามาเป็นกุ้งลูบี้กุ้งกุลาใหญ่คือตัวใหญ่จัดเลยเห็นปะก็ขำอะไรอ่ะขำอะไรขำกุ้งทำไมอ่ะเราไม่เคยไปทำงานกุ้งกุลากุ้งกุลาไม่เคยเป็นไรมากปะวะแล้วมึงนั่งขำอยู่คนเดียวมึงดูกุ้งกุลากูมันไม่เคยไปทำงานเลยมันเลยโดนจับมาเนี่ยเธออื้อหือมึงกุ้งอร่อยมากพอชิมแบบนี้ไม่เคยกินเลยอื้อหือเข้าใจแล้วอันนี้คือซิกเนเจอร์เขาเลยอ่ะอร่อยกุ้งหวานมากสบายโฮลเตะนะโฮลเตะต้องกินกับสาหร่ายด้วยโฮลเตะเนื้อใสมากจุ่มเข้าไปเอาลงไปบนนี้เป็นไงเป็นไงจะกล้าผักไปเลยอร่อยมากเนี่ยนะคือดีมากผักสดมากและทุกอย่างที่กินไปน่ะดองมาพอดีโคตรโคตรคือน้ำดองเขาเป็นสิ่งเนเจอร์จริงๆแล้วอ่ะมาเข้ามาทำไมเข้ามาอ่ะเธอกินน้ำอ่ะเผ็ดปะเนี่ยทำไมวะกินน้ำอ่ะกินน้ำเธอไม่หิวน้ำหรอไม่หิวเธอลองดิไม่น่าหิวแล้วเออน้ำหมายกูเฮ้ยยังไม่ได้กินไข่ดองเลยลืมเธอว่ามันจะปังป่ะอ่ะลองลองปอกเข้าไปเงี้ยเออแล้วไงต่อเงี้ยเออแล้วก็รีบตักเลยน้ำจิ้มมันได้นี่มึงสดน้ำตามเลยน้ำซุปน้ำซุปทำไมมึงไม่สดป่ะหาเลยเนี่ยกูไม่ได้ลองกินขนาดนั้นไข่ดองเขาพูดเลยไข่ดองมันอร่อยมากเลยอร่อยมากๆกินมากกินเลยแล้วก็คำแรกเอ้ยเลือกก่อนโอ้โหชิ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยจากนอร์เวย์อ่ะมึงลองชิมนึงก่อนดีกว่ามึงลองชิมนึงก่อนดีกว่าลองชิมคำนึงก่อนดีกว่าลองชิมนึงชิมนึงคือน้ำจิ้มอ่ะเขาปัดละเอียดมากแล้วมันแบบมันแทรกซึมเข้าไปเลยอันนี้เลยต้องแถบนี้เท่านั้นเธอเชื่อกูแล้วมึงจะบอกท่านผู้ชมด้วยหยิบอันสองเห็นไหมกูบอกแล้วมันดีมากแม่งอร่อยมากไปฮะกุ้งกุลาดำคำที่สองของกินนี่ไงหอยหอยโฮตาเตะดีป่ะหอยอร่อยคำใหญ่มาก
เกิดอยากเป็นขึ้นมาไปไปไปเอาเอาเอาไอ้โหเธอเคยดูคนพม่าป่ะที่เขาไว้บนหัวอ่ะเธอลองดูห้ามตกแล้วมันเลอะนะมันมีน้ำเอทะเลาะมึงก็ไม่เอาไม่ไหวทะเลาะมึงก็ไม่เอาไม่ไหวเอาเลยเล่นสามอ้อเฮ้ยมึงลืมอะไรเอ้ยตั้งดีมึงเธอต้องกินอันนี้ถึงเธอกินเมื่อกี้คืออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไหนฮะถักละมากินอุ้ยจบละมันเยอะไปปะตั้งไปที่มันอีกแล้วกันขวดละอะไรสามอ้อนี่เหนือหนับหนึบหนับเลยของจริงเนี่ยปูอะปูอะมันไม่ได้กินเลยมึงไปดิเออมึงอดนี่อ่ะไปทานหน่อยดีวะเฮ้ยโหตัวขนาดนี้ใหญ่มากดูดิดูดิดูดิเอายังไงเริ่มต้นไม่ถูกกุ้งก่อนนะกุ้งดีมากเทคนิคคืออย่าจิ้มเยอะเดี๋ยวมันไม่ได้รสชาติความดองไงอร่อยปะอร่อยแล้วถ้าตามด้วยผักนี้จะจะแบบจะคอมโบเซตที่เพอร์เฟกต์อ่ะคือปกติของดองมันกินเยอะไม่ได้ใช่แต่นี่รู้สึกว่าหยุดไม่ได้เลยเนาะแต่ไข่อ่ะคือไข่มันแบบมันมากเลยอ่ะมันแบบอร่อยอ่ะเออกี่ลูกอ่ะเนี่ยสองลูกพอคือไปตรวจภูมิมาแล้วแบบขึ้นมาแพ้ไข่ใช่เขาเรียกไปตรวจฟู้ดเทสมาคือจะเอาเลือดเราไปเจาะแล้วก็ดูว่าเทสกับอาหารร้อยชนิดสารอาหารร้อยชนิดว่าเราแพ้อะไรเทสกับจริตภาษาอังกฤษแล้วไปตรวจสุขภาพกระบอกตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจฟู้ดเทสรวมไปด้วยเลยก็คือผลออกมาก็คือมันจะมีแพ้3ระดับระดับรุนแรงระดับกลางแล้วก็ระดับเบาปกติถ้าสมมติเรากินอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นผื่นเป็นคันอะไรนั่นคือแพ้รุนแรงที่สุด มันก็เลยจะออกอาการแต่บางอย่างเนี่ยที่เรากินไปเนี่ยบางทีอ่ะเราก็แพ้เหมือนกันแต่ว่าอาการไม่ออกแล้วอาการไม่ออกคือมันซ่อนไว้หรอมันก็อย่างงี้อ่ะเก็บทรงอ่ะก็เขาก็วัดหลายอย่างนะวัดความอักเสบของทางร่างกายเขาจะขึ้นมาเป็นตัวเลขเต็ม20แกมเลยได้คะแนนเต็ม20เออเขาบอกว่าปกติแล้ว20อย่างเงี้ยมันต้องคนที่อายุแบบเยอะมากๆอ่ะถึงจะเต็มอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่คนที่ป่วยคนที่ป่วยเราเข้มเครียดเลยอ่ะเพราะแบบมันออกมาเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นได้หลายสาเหตุแล้วบาดเจ็บก็ขึ้นแหละนะคนเนี้ยแล้วมึงอ่ะบอกกูว่ากูตายไวควายกูว่าแหละตั้งใจทำตัววีน่าแล้วก็อยู่ข้างๆกูตลอดเวลาแล้วก็ดูแลสุขภาพแต่ว่าแต่มันดีมากเลยนะการตรวจอันเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้ว่าแบบเราต้องกินอะไรแล้วก็ไม่กินอะไรอ๋อแล้วก็จะลืมบอกว่าทีเนี้ยพอแกไปตรวจใช่ป่ะความพีเกิดขึ้นคือค่าแบบค่ารังไข่อ่ะมันขึ้นสูงผิดปกติคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยให้ไปอัลตราซาวด์รังไข่ซะนะเพราะดูแลแบบไม่ค่อยดีเพราะมันเกินค่าเกินผิดปกติไปอ่ะซึ่งมันก็เครียดอยู่ก็เลยไปอัลตราซาวด์แล้วก็เจาะเลือดใหม่สรุปอ่ะรังไข่ปกติดีแต่ผิดปกติตรงกระเพาะปัสสาวะเอ๊ะผิดผนังกระเพาะหนากระเพาะหนาเขาก็ถามว่าเครียดหรออะไรเงี้ยก็บอกก็เครียดนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีผลหมดเลยอ่ะเวลาเราเครียดอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็หนักจริงเธอเดี๋ยวเอาไว้เมาก็ได้อัปเดตอะไรเงี้ยแกมีปัญหาเรื่องออฟฟิศนิดนึงนะคะเรื่องแบบว่าบัญชีไม่ใช่เราเจาะลึกเลยเดี๋ยวขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก่อนนะตั้งใจทำงานมากช่วงนี้แล้วเธอมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเธอเขาก็ลงอะไรเศร้าๆใช่ปะเหมือนแบบมันเศร้าอ่ะมันเศร้าจริงนะเพื่อนๆเวลาแบบเป็นอกหักจากงานอ่ะแล้วก็มีหลายคนอ่ะเขาเข้าใจว่าเราสองคนเลิกกันไว้เธอ แกมีถาม Q&A แล้วคนก็เหมือนประมาณว่าถามจริงดิเลิกจริงหรออะไรเงี้ยจริงจังนะมากๆกูก็เลยกลับไปคิดว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาหรือเปล่าวะมึงยิ้มอะไรเมื่อกี้กูรู้ว่ามึงยิ้มอะไรเมื่อกี้ไรทำเบาๆทำไมรู้ถามว่าอะไรมีอะไรพูดพูดมาคิดอะไรอ่ะดูเบ้เพราะไอ้คนที่ถามอ่ะมาต่อคิวอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงกูว่าแล้วแล้วมึงคิดเยอะอีกแล้วคือมันเคยได้ยินคำว่าดีดีกว่ากูก็ผะป่ะประโยคนี้หรอไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะทำไมอ๋อเหมือนนั่งไม่เห็นค่าฮะไม่เห็นค่าไหนดิเธอเขาเหนื่อยอ่ะไหนเราให้กำลังใจเขาออกกล้องดิกำลังใจไม่อยู่ไปเล่นกำลังใจงอนเล่ามันบอกว่าเสียตาแล้วล่าสุดหมูยอต้องไปหาหมออีกแล้วอัปเดตให้หมดเลยเดี๋ยวคืนรูปให้แค่รู้ไม่น่ารักแล้วอ่ะช่วยอะไรแปะตา
คือแต่หมาพันนี้มันเป็นอะไรที่ตามันต้องเป็นงี้อยู่แล้วอะเอาจริงๆอะไปตรวจอะตาไม่ค่อยเป็นไรตาแห้งแต่หูเป็นยีสต์บอกยีสต์เต็มเลยเออใครรู้บ้างว่าหมาหูเป็นยีสต์ก็จากอะไรเออหมอพูดอยู่นั่นอะบอกยีสต์เต็มเลยยีสต์อะไรวะที่มันอยู่ในเบียร์หรอหรือว่าเพราะมันนอนทั้งวันแล้วหูมันปิดลมไม่เข้าป่ะใช่หมอบอกนะเหรอหรือเราคิดเองเราคิดเองอ่ะถ้าใครรู้หรือว่ามีด็อกเตอร์หรือมีด็อกสัตวแพทย์ขออนุญาตแนะนำหน่อยนะคะเพราะตอนที่พาไปเนี่ยเราสองคนพ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงพาไปนะใครพาไปพูดพี่เลี้ยงใช่พี่เลี้ยงพาไปนะคะเออแล้วแกเปิดไพ่เป็นหมอดูเป็นแบบดูไพ่แล้วเธอถามคำถามว่าอะไรถามว่าหมาคิดยังไงกับแก้มคือตอนแรกถามก่อนว่าหมาคิดยังไงกับรูบี้ใช่คือไพ่ออกมาเป็นลูกกุญแจแล้วคือทุกคนถ้าใครติดตามหมัดหมูยอมานานจะรู้ว่าแบบตอนเด็กเราสองคนอ่ะชอบไปเอาหมูยอกับห้องคุณย่าใช่ไหมแล้วต้องไขประตูเข้าไปเพราะว่าแม่ชอบล็อกประตูแล้วไพ่ก็เปิดออกมาแบบว่าเหมือนหมูยออ่ะมันรอคอยเสียงกลอนประตูรอทุกคืนเลยแล้วมันก็ดีใจมากใช่แล้วมันก็ดีใจมากมันรู้ว่ามันรู้สึกสงบแล้วอยู่กับเธอแล้วทีเนี้ยใช่ป่ะพอมันเปิดของเธอเสร็จแล้วแก้มก็เปิดของแก้มซึ่งทุกคนรู้ป่ะว่าไพ่ออกมาว่าอะไรมันบอกว่าแม่ทำงานหนักไม่สนใจมันเลยโอ้ยหมูยอว่ะเธอมันรู้ว่าใครรักมันจริงจริงเหรอมีจริงอ่ะแล้วพ่อที่เลี้ยงแล้วใครอุ้มท้องมาป้าอุ้มมาเท่าไหร่ห้าเหรียญอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วตัวแอร์ของเราทุกคนจะบอกว่าไข่แดงน่ะแก้มไปอ่านมาลืมบอกว่าเขาใช้ไข่แดงแบรนด์โมริธรรมะไข่โมริธรรมะเนี่ยลองเสิร์ชดูนะมันเป็นไข่ที่ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นเลยมันหนุบหนับแล้วมันไม่เค็มมันอร่อยมันหวานดีมากๆอันเนี้ยจะบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยจากที่แก้มลองกินมาและดูมาเนี่ยคือเขาใช้พรีเมียมหมดเลยไม่ผิดหวังจริงนะร้านนี้แล้วซื้อตุนได้เลยนะคะเพื่อนๆของแบบเนี้ยมันตุนแต่ตู้เย็นช่องฟงช่องฟรีซได้ระยะเวลานานแล้วก็แบบหยิบมากินเมื่อไหร่ก็ได้คือแก้มกะว่าจะตุนไว้ที่ออฟฟิศเอาไว้แบบแฮงเอาท์เพื่อนประมาณนี้โอ้ช่วงนี้ขึ้นหน่วยจริงนะก็ขอกำลังใจนะคะอย่าเพิ่งห่างหายไปไหนแล้วก็แพลนของเราก็จะมีพาไปเที่ยวอยู่นะปีหน้ามีหลายที่อยู่ก็เดี๋ยวเราติดตามได้เลยเอ้ยปีหน้าเราครบรอบเท่าไหร่9ปีมึงดิครบ9ปีแล้วอะมึงไม่ปล่อยกูไปมีผัวคนอื่นคนใหม่บ้างเหรอแบบไปมีแฟนมงแฟนใหม่อย่างงี้ไม่ได้บ้างเหรอได้ดิฮะได้ดิกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าก้าก้าก้าไม่ใช่กล้าปล่อยกูไปหรือเปล่าเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเฮ้ยดูควักตูดอีกแล้วนะไปแล้วใครอยากจะกินร้านนี้นะคะเดี๋ยวแก้มจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ไปสั่งซื้อตามกันได้เลยคืออร่อยจริงอันเนี้ยชอบอะไรสุดชอบที่สุดเนาะแซลมอนแต่ปกติอ่ะแก้มจะชอบแซลมอนด้วยแต่รอบเนี้ยร้านเนี้ยกลับมาชอบกุ้งคือเขารู้สึกว่ามันไม่คาวแล้วมันไม่เละอ่ะดึงมากอ่ะแล้วข้าวญี่ปุ่นก็คือหอมหอมไอ้ห้ามกระเทียมผู้ผิดข้าวกระเทียมไปแล้วค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนเธอกดปิดให้เขาหน่อยสิ